กว่ามีปัญหาตั้งแต่อะไรครับผมกำลังจะเสนอออกมาตรการใครซื้อรถจะต้องมีที่จอดรถนะฮะเพราะอะไรครับทุกวันนี้มีแต่รถมาแล้วก็ไปที่จอดที่สาธารณะคนอื่นเดือดร้อนครับยิ่งในหมู่บ้านเนี่ยแทบจะวิ่งไม่ได้ไปบุกรุกล้ำคลองไปยึดที่เพราะโปรแกรมมันไม่มีแยกประโยชน์ส่วนรวมส่วนตนนะครับถ้าหลักธรรมะเอายึดเอารถไปเบียดบังคนอื่นใช้ที่หลวงเป็นมันก็ผิดศีลข้อ2อ่ะก็โจรอยู่ดีแหละอทินนาทานานะแต่มันมองต้องมองให้ลึกไม่ใช่เห็นถนนอย่างเดียวนะครับมันจะเกิดขึ้นโดยคนในสังคมสามารถแยกประโยชน์ส่วนรวมส่วนตัวออกตั้งแต่เรื่องรถฮะถ้าแยกไม่ออกมันก็มีปัญหานะฮะตั้งแต่จอดหน้าบ้านก็เป็นปัญหาแล้วฮะวินรถตู้ใช่ไหมครับเก็บส่วยปลามไปหมดเพราะวิธีคิดที่มันผิดปกติเราต้องดึงกลับมาให้ได้ซึ่งการจะเกิดสิ่งนี้ได้ครับมันต้องยิ่งดีคือการศึกษาการทำความเข้าใจอย่างเรื่องนี้อย่างผมเรียนนะครับอยู่ๆจะนึกเอาเองไม่ได้ครับมันต้องมีการให้ความรู้ทำความเข้าใจกันการที่มาเป็นผู้นักการเมืองหรือการที่มาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็เหมือนการไปบวชเป็นพระเนี่ยยกง่ายๆท่านก็รู้ว่าบทบาทท่านเปลี่ยนไปอะไรบางแต่ก่อนเคยทำได้มาตรงนี้มันทำไม่ได้จะเที่ยวรับของเขาไปทั่วจะเที่ยวกินของเขาไปทั่วมันไม่ได้นะฮะอย่างผมมานั่งปุ๊บเนี่ยเอากาแฟมาให้ผมก็รู้ว่ากินได้เพราะระเบียบว่าด้วยการฝึกอบรมมีค่ากาแฟอย่างนี้นะฮะรับพยากรได้ไหมก็ต้องมีระเบียบให้มันมีกฎเกณฑ์มาคับเราอยู่นะครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับเนี่ยท่านนายกเอารถมาใช้ในเทศบาลเพื่อประโยชน์เทศบาลได้แต่ท่านนายกไม่มีสิทธิ์เอารถเทศบาลไปรับลูกรับเมียนี่คือวิธีคิดพื้นฐานที่ประเทศที่เขาเจริญแล้วครับท่านว่าไม่ต้องอิจฉาเขาว่าทำไมเขาเจริญเพราะคนเขาคิดอย่างนี้ถ้าประเทศเราก้าวข้ามสิ่งนี้ไม่ได้ก็ตีกันต่อไปเรื่อยๆมันยกอีกระดับหนึ่งนะครับท่านยิ่งกว่าอนาล็อกเปลี่ยนดิจิตอลนะเปลี่ยนเป็นดิจิตอลนะฮะขนาดนี้มันยังแค่โทรทัศน์ยังมีปัญหาใช่ไหมครับอันนี้เปลี่ยนวิธีคิดคนก็ต้องทำความเข้าใจแล้วเราไม่ทำได้ไหมครับกฎเกณฑ์เหล่านี้เป็นกฎเกณฑ์ของโลกอาเซียนเปิดปีหน้าเขาใช้กฎเกณฑ์ที่ผมพูดครับทุกประเทศดีขึ้นหมดนะครับเมกลาวพม่ามีแต่ประเทศเรากับเขมรเท่านั้นนะที่อยู่เป็นคู่กันขนาดนี้มาเลดีขึ้นสิงคโปร์ดีเดิมอยู่แล้วฟิลิปปินส์อินโดดีขึ้นหมดครับมีแต่เราถอยหลังเพราะอะไรครับเพราะวิธีคิดของคนนะฮะอันนี้นี่ถือตรงต้องเรียนว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นปปช.ถึงให้ความสำคัญกับการที่จะต้องไปให้การความอะไรนะฮะข้อมูลแก่ครูผู้สอน 400,000 คนเพราะระบบการศึกษาจะเปลี่ยนได้มันต้องเปลี่ยนที่ครูก่อนนะครับไม่ใช่ที่นักเรียนครูต้องเปลี่ยนครับครูประเภทสอนพิเศษเรียกตังนักเรียนแล้วก็ข้อสอบมันก็ต้องเลิกไม่มีถ้าไม่เลิกก็เป็นอย่างนี้แหละครับเพราะฉะนั้นท่านสังเกตไหมครับเวลาเข้ามาเนี่ยสอบที่ไหนไม่ว่าท้องถิ่นตำรวจที่ไหนต้องยัดตังกันหมดทำไมไม่ต้องยัดครับเพราะมันยัดแต่โรงเรียนอนุบาลแล้วใช่ไหมฮะคือทำชั่วแต่เกิดอ่ะคือทำชั่วจนชินฮะเราไม่รู้ว่ามันชั่วนี่คือสิ่งที่เราอยู่กับสิ่งนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะเรียนนะครับว่าโดยเฉพาะเรื่องประโยชน์ทับซ้อนเป็นเรื่องสากลต้องแยกให้ออกอย่างที่ผมเรียนมานะครับเรียนให้ท่านผมเคยบรรยายหลายครั้งแล้วกฎหมายที่ออกมากฎหมายจัดตั้งเทศบาลของท่านก็มีห้ามมีส่วนได้เสียใช่ไหมครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญประโยชน์ทับซ้อนมีทั้งหมด7ประเภทอันนี้เกี่ยวกับท่านโดยตรงรับผลประโยชน์ต่างๆต้องเข้าใจว่าอะไรเป็นสินบนถ้าท่านมีหน้าที่อนุมัติอนุญาตอยู่ไปรับทรัพย์สินเขาไม่ได้ครับเป็นอาคารไม่ใช่แม้ถึง 3,000 นะครับไม่ใช่รับสินบน 3,000 ได้ไม่ใช่นะ500ก็ไม่ได้100เดียวก็ไม่ได้ครับอย่างเช่นยื่นคำขออะไรนะฮะขออนุญาตก่อสร้างอาคารนอกจากค่าธรรมเนียมแล้วแนบแบงค์มาร้อยมาอีก500นึงเนี่ยนึกว่ารับได้ไม่เกิน 3,000 ไม่ใช่นะครับไม่ได้ครับไม่ได้ฮะเพราะเกี่ยวกับหน้าที่เพราะถ้าเขายอมให้รับเนี่ยมันจะเกิดการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่เสมอภาคขึ้นทันทีเพราะจะมีคนให้มากให้น้อยหรือคนไม่ให้เขาถึงห้ามให้เอ้ยห้ามรับนะแต่ว่าเราเป็นไงฮะไม่เฉพาะท้องถิ่นนะหน่วยราชการก็เป็นแต่เราต้องแก้ครับเดี๋ยวจะมีตัวชี้วัดออกมาเรียกว่าการประเมินอย่างนี้ออกมานะครับ
รับในหน้าที่เป็นสินบนรับเกี่ยวเนื่องจากหน้าที่เป็นประโยชน์ทับซ้อนเราจะรับได้ต้องมีโอกาสเช่นวันปีใหม่ขึ้นบ้านใหม่แต่งงานรับจากญาติได้ไม่จำกัดมูลค่าแต่รับจากคนอื่นได้ต้องไม่เกิน 3,000 ถ้าเกิน 3,000 แล้วท่านจะต้องรายงานไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อขออนุมัติรับมันมีแบบฟอร์มเกิน 3,000 นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าระบบรีจิสเตอร์เพื่อในอนาคตภายภาคหน้าคนให้ของของท่านเนี่ยจะมายื่นประมูลในเทศบาลของท่านท่านจะต้องอยู่ในภาวะที่จะออกคำสั่งทางปกครองให้เขาได้ไหมมีปัญหาทันทีเพราะว่ามันมีหลักฐานเคยรับของเขาอยู่นี่คือเหตุผลที่เขาสร้างขึ้นมานะครับนอกจากนั้นแม้กระทั่งการเรียรายการรับของขวัญจากลูกน้องเรียรายเงินซื้อของขวัญให้ท่านนายกอันนี้ก็รับไม่ได้เป็นระเบียบสัมปทานว่าด้วยการให้รับของขวัญปี44นะครับเอกสารนะฮะเดี๋ยวให้ท่านนายกท่านเข้าใจอยู่แล้วในเรื่องนี้แต่ถามว่ากฎเกณฑ์มันดีหมดครับแต่ไม่มีสังคมเรานี่กฎเกณฑ์ดีเพราะเราเข้ามาแต่ไม่มีใครทำแต่ต่อไปจะมีการประเมินครับทุกหน่วยโดยเฉพาะท้องถิ่นปีนี้นะฮะเราประเมินอบจ.เทศบาลนครเทศบาลเมืองนะครับประเมินในเรื่องอะไรครับในเรื่องธรรมาภิบาลว่าทำตามพรบข้อมูลข่าวสารไหมทำตามพระราชกิจการบริหารบ้านเมืองสังคมที่ดีไหมแล้วก็ทำตามประมวลจริยธรรมหรือเปล่าเขาเรียกว่าประเมินในการปฏิบัติทั้งทางบริหารและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่หน่วยงานครับโดยการเช็คจาก3แหล่งข้อมูล1หลักฐานเชิงประจักษ์คือ evidence based อย่างเช่นหลักฐานการจะซื้อจ้างว่าได้ทำราคากลางลงระบบอิเล็กทรอนิกส์ไหมก็ต้องแสดงถ้าใครไม่แสดงก็คะแนนก็น้อยอย่างนี้เป็นต้นนะ2เจ้าหน้าที่ผู้บังคับบัญชาเนี่ยท่านนายกเนี่ยชอบอะไรครับชอบรับของขวัญลูกน้องหรือเปล่าถ้ารับของขวัญก็จะมีปัญหาครับนะฮะคะแนนก็จะน้อยหรือเทศบาลแห่งนี้เวลาใครติดต่อมาเวลาชาวบ้านเขาขอมาให้ก็ชอบรับอะไรพวกนี้หรือเอาอะไรนะฮะไปเรียรายเขาเอาเงินเอาทรัพย์สินมาจัดบุญจัดเลี้ยงนะฮะอย่างเงี้ยคะแนนก็จะปรากฏแต่ละหมวดไปเหมือนเราไปหาหมอครับเขาก็จะเช็คแล้วคะแนนก็จะออกมาคะแนนบกพร่องตัวไหนก็หนูให้หัวหน้าหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องก็ต้องเจอการเหมือนพบหมอครับแล้วก็ประเมินทุกปีจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนี่คือการสิ่งเริ่มต้นในปี2558ซึ่งกระทรวงทบวงกรมจังหวัดเมื่อวานผมไปชี้แจงที่ผ่านคอนเฟอเรนซ์ไปที่กระทรวงมหาดไทยเขาทำเป็นตัวชี้วัดปี58ครับนะเป็นตัวชี้วัดองค์กร58มีตัวชี้วัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสซึ่งผมจะเห็นตอนท้ายเนี่ยนี่คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับท่านแล้วก็จะมาพันนะครับประเด็นที่2การทำธุรกิจตัวเองท้องถิ่นเข้าใจดีนะครับทำไม่ได้ผมยกตัวอย่างเทศบาลแห่งหนึ่งเมื่อกี้แต่เดิมอาจจะแค่พ้นตำแหน่งแต่เดี๋ยวนี้มีโทษทางอาญาด้วยยิ่งขณะนี้ตำแหน่งรองนายกตำแหน่งนายกอยู่ภายใต้มาตรา100ผิดกฎหมายปปช.มาตรา122จำคุก3ปีครับการทำงานหลังเกษียณก็คือว่านายกท่านรองนายกพ้นตำแหน่งผู้บริหารไปยังไม่เกิน2ปีนั้นท่านจะมายื่นคำขอเป็นคู่สัญญากับเทศบาลที่ท่านอยู่ไม่ได้ครับถ้ายื่นแล้วเป็นคู่สัญญาก็จะผิดตามมาตรา122จำคุก3ปีเหมือนกันอันนี้เคยอธิบายไปแล้วในห้องนี้ปีนั้นนะครับมาจะซ้ำอีกครั้งหนึ่งการทำงานพิเศษครับไปเป็นที่ปรึกษาแต่ก่อนนะฮะตอนรับนูลปี50ปปช.เคยวินิจฉัยหลายเรื่องไปเป็นที่ปรึกษา โรงเรียน